มีหลายคนถามว่าเมื่อก่อนแตงไทยอยู่บ้านทำไมถึงเอาไปไว้คอกแล้วน้องแอบหนีไปหาผู้ชายค่ะแล้วก็ท้องมาคลอดลูกออกมาเยอะมากทีนี้ถ้าให้อยู่ที่บ้านนี่คือวุ่นวายมากเลยค่ะแถมยังพาลูกไปดูดรากทุเรียนชาวบ้านเขาอีกก็เลยจำเป็นจะต้องทำคอกให้นะคะแต่บางครั้งก็แอบหนีออกมาเดินเล่นแบบนี้คงจะคิดถึงคนแหละเพราะว่าเคยอยู่กับคนมาก่อนแต่ก็นะมีครอบมีครัวแล้วก็เลยต้องแยกบ้านให้น้องค่ะส่วนตัวผู้ที่ผสมพันธุ์กับน้องก็คือหมูของคนงานนี่แหละค่ะคอกจะก็ทำให้พื้นที่กว้างขวางมากเลยนะคะมีน้ำให้เล่นมีกระท่อมให้อยู่ด้วยนั่นแหละค่ะแฟนแตงไทยน้องชอบทำเถื่อนล่าสุดพามาบ้านเฉยวันนี้ขอมาส่งพอดีนะคะ